เส้นทางไปตลาดน้ำคลองสวนนะครับเราก็จะเลี้ยวไปเส้นที่จะมุ่งหน้าสู่ราชกระบังโอ้รถจักรยานเป็นสายเลยถนนเส้นนี้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วเนาะไม่ได้มาหลายเดือนแล้ว
ด็นก่อนสะพานด้านหน้าเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จนะครับตอนนี้ก็เปิดให้สัญจรแล้วเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนได้ดีขึ้นมากเลยเนาะเสร็จแล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสะพานแสดงว่าถนนเส้นนี้ทำเสร็จทั้งสายแล้วมั้งก็จะวิ่งไปสนามบินสุวรรณภูมิได้เลยนะครับเส้นนี้สำหรับใครที่ไม่ชอบรถติดในเมืองเนาะปกติถ้าวิ่งด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแยกวัดใจนะครับตอนนี้เราขึ้นข้างบนแล้วก็สบายตลาดน้ำคลองสวนนี้ก็จะมีร้านอร่อยๆหลายร้านนะครับนี่เดี๋ยวจะมาซื้อเป็ดโอ้กองพวกเศษวัสดุยังเก็บกันไม่ดีเลยครับมันเหมือนกับเป็นยางมะตอยที่ขุดไว้เนาะมาถึงตรงนี้เราจะออกซ้ายนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นสะพานเนี่ยก็จะหน้าก็สู่ลาดกระบังแต่เราจะไปตลาดน้ำกันท่าก็จะชี้ออกทางซ้ายเนาะโอ้สะดวกของทางสะดวกสบายอย่างนี้แหลมเลยเสียดายเนาะตรงนี้น่าจะติดป้ายบอกนักท่องเที่ยวหน่อยนะครับว่าเข้าตลาดน้ำคลองสวนบางท่านไม่ทราบเนาะก็อาจจะขับเลยนี่ประมาณ9โมงยังไม่รู้เขาร้านมาครบหรือยังแต่ก็มีคนมาแล้วเนาะแต่เช้าเลยครับโอ้ได้อยู่ได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันครับไปดูกันมีอะไรน่าสนใจบ้าง